สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมไผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนคีย์เพลงโดยใช้โปรแกรม Vegas Movie Studio HD Platinum 11นะครับตอนนี้โปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะปรับคีย์เพลงได้ตามความพอใจแต่ว่าการปรับนั้นก็มีผลอาจจะเกิด Echo หรือว่าเกิดเสียงที่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงการว่าจัดเสียงดนตรีให้เท่ากันอะไรนะแต่ว่าผมจะพูดถึงการปรับคีย์อย่างเดียวปกติเราเปิดเพลงมาเราเป็นเสียงต้นแบบเขาก็คีย์หนึ่งอยู่แล้วสมมติว่าอันนี้เป็นเสียงผู้ชายร้องเนี่ยเนาะเราอยากต้องการที่จะให้คีย์นั้นเหมาะสมมากขึ้นเราก็จะปรับคีย์โดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า pitch shift นะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงนี้นะครับ track fx นี่นะครับ track fx แล้วก็จะมีคำว่า pitch shift ตรงนี้นะ pitch shift แล้วก็ add โอเคนะครับทีนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ควรจะติ๊กคำว่า preserve duration คำว่า preserve duration นี่ก็หมายถึงว่านอกจากคีย์ต่ำสูงขึ้นไปเนี่ยระยะเวลาเนี่ยก็คงที่ด้วยไม่ให้ปรับเวลานะครับทีนี้เราจะเอาคีย์สุดจากเดิมเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะฮะด้านบนเนี่ยตรงนี้นะครับก็คีย์นี่ก็ของเดิมมันอาจจะเป็น A ปรับขึ้นเป็น B อย่างเงี้ยนะจาก B เป็น C นะคีย์เพลงมีอยู่ A B C D E F G นะครับมีอยู่7ใช่ไหมครับถ้าเป็นย่อยก็ถ้าใครเรียนดนตรีก็จะพอรู้ว่าถ้า B ก็เป็น C เลยติดกันครึ่งเสียงอย่างเงี้ย C ก็เป็นจะมี C sharp แต่ว่าตรงนี้มันรู้สึกว่ามันปรับได้แค่เป็นตัวเลขเต็มๆนะครึ่งหนึ่งเขาไม่ยอมให้ปรับนะเราลองปรับ1นะครับ1ขึ้นไปเห็นมั้ยเสียงก็เปลี่ยนไปนะครับปรับเป็น2สิเนี่ยปรับเป็น3ลองเล่นดูการปรับก็ไม่ยากเลยหรือว่าเราอยากได้คีย์ต่ำลงไปอีกเราก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าซะนะครับลบ2เป็นไงลองดูนะลบ4ลบ4นะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับการปรับแล้วก็ปิดไปนี่แล้วก็หลังจากปรับแล้วเราสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้ออกมาเป็นรูปแบบ MP3 ไปเป็นไฟล์คาราโอเกะหรือไฟล์อะไรก็ได้นะครับซึ่งหลังจากปรับคีย์แล้วเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง render as นะครับแล้วก็ไปเลือกที่หมวด MP3 นะครับนี่ครับ MP3 audio เนี่ยเราก็เลือกความละเอียดคุณภาพความละเอียดผมใช้ที่128เงี้ยนะ CD quality audio เงี้ยก็ render นะครับไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไว้ซะเลือกที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เนี่ยนะโหมด MP3 audio เสร็จแล้วเราก็เลือกคุณภาพจะเอาคุณภาพต่ำสูงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำเข้าประมาณนี้นะ128นะครับหรือใครอยากเอาสูงขึ้นไปอีก192 296ก็แล้วแต่ก็เมมโมรีก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็สั่งเรนเดอร์ก็จะได้ไฟล์เป็น MP3 ออกไป
นะครับอันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ